รายการช่างคอมซ่อมได้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวันสวัสดีครับถึงเวลาของรายการช่างคอมซ่อมได้ดร,ารายการโทรทัศน์นะครับที่ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับ จะจะจะมาพูดพร้อมกับผมทําไมฮะตั้งแต่ชื่อรายการแล้วเนี่ยผมใหากจะประสานเสียงครับเพราะเราจัดรายการอยู่สองคนเราต้องสมานฉันกันครับได้งั้นเดี๋ยวแนะนําตัวให้ผมด้วยพร้อมกันได้ครับผมหนุ่ยพง์สุขีเลิครับและผมที่าำจิโกไอทีเออแยกันพูดเถอะผมผมรู้แล้วว่าการซ้อนกันทุกเวลามันไม่มีประโยชน์ถูกต้องครับแต่รายการนี้มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่กําลังอยากจะหาอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมีแรงบันดาลใจจากรายการนี้4ี่ตอนแรกนะพูดถึง ธีการซ่อมคอมพิวเตอร์ที่มันไม่ยากจนเกินไปหลายคนก็ติดตามดูนะครับเราจะมีทั้งหมด20ตอนด้วยกันเอาเป็นว่าตอนให้ท้ายเนี่ยจะติวเข้มจนคุณกลายเป็นช่างซ่อมคอมที่ดีได้เลยแหละโอ้โหเราอบรมไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวนะครับตอนให้ท้ายนี่เราอบรมถึงขั้นจริยธรรมเลยนะนี่แต่เดี๋ยวช้าก่อนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคิดว่าเอ๊ะรายการนี้มันเหมาะกับช่างคนจะเป็นช่างซ่อมคอมเช่นนั้นเหรอไม่ใช่เลยเพราะว่าถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์อือาจจะไม่ได้เป็นเน็ตเวิร์กแอดมิน ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับ,ค,รบคุณดูรายการนี้คุณก็จะมีภูมิต้านทานในการที่จะแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเ<ช>บื้องต้นใช่ก่อนที่จะต้องยกเครื่องไปเสียค่ารถ ไปถึงสูนบริการเสียค่าซ่อมโอ้โหอเอาให้มันสุดความสามารถของเราก่อนแล้วถ้าเราสามารถซ่อมเองได้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายอาสองคือเพผลอๆไปดูแลคนอื่นได้ด้วยอะ่ะดูหล่อมากๆเลยเป็นฮีโร่โอ้โหอย่าพี่หลามนี่ก่อนซ่อมคอมเป็นนะครับหน้าตายแย่กว่าน,นี้มากแย่มากผมพูดตรงๆเลยตั้งแต่ผมเริ่มซ่อมคอมได้ผมหล่อขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะจนถึงทุกวันนี้ผมยังไม่ยอมหยุดหล่อเลยนะครับเอาละวันนี้ อุปกรณ์ที่จะพูดถึงกัน4ตอนแรกพูดฮาร์ดดิสก์ไปแล้วพูดแรมไปแล้วพูดภาพรวมไปแล้ววิธีการดูอุปกรณ์ในการซ่อมเบื้องต้นไปแล้วนี่มาวันนี้ครับอุปกรณ์ที่ผมกำลังจะเปิดเผยมันคือมันคือเต็มครับแทนแทนแทนอะไรเนี่ยอะไรล่ะไดนามกรงหันวิทย์น้ำเครื่องบินไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฮลิคอวเตอร์ไม่ใช่อันนี้คือการ์ดจอนะครับครับสังเกตดูว่าการ์ดจอแบบนี้จะแตกต่างจากการ์ดจอออนบอร์ดอ่าต้องบอกว่าการ์ดจอมี2ชนิด อะอนบอร์ดนี่ตัวไหนพี่หล่มการจอออนบอร์ดนะครับจะอยู่แถวๆนี้ครับอ่านี่ฮะคือมันจะมีชิปเซตอยู่อันนี้ถ้าเป็นมาเธอร์บอร์ดหรือแผงวงจรเมนบอร์ดทั่วไปเนี่ยนะครับมันมันมักจะมีมาแล้วการจอคือปัจจุบันมีหมดแล้วล่ะการจอการสซาวเสียงอะไรเนี่ยมีมาหมดแล้วใช่แต่ทำไมเขาต้องมีการจอแบบนี้ด้วยเหตุผลง่ายๆเลยปัจจุบันมันมีการประมวลผลภาพกราฟิกนะทั้ง 2มิติ3ม,มิติ3ม,ม,ม,มิติแบบทะลุจอนี่ะนะสม,มิตินี่มันไม่ได้เป็นแค่ภาพข้างในแล้วตอนนี้มันทะลุออกมาด้วยใช่มันก็เลยจาเป็นจะต้องมีการ์ดจอพิเศษไ<ช>อ้การ์ดจอที่แยกออกมาเนี่ยแหละครับมันก็จะมีประสิทธิภาพการทํางานที่สูงกว่ากล่าวคือเวลาคุณเรนเดอร์ภาพ3ม,มิติในความหมายคือคุณสร้างภาพ3ม,มิติอยู่แล้วคุณจะกดโปรเซสใซ้เครื่องมันคิดประมวลผลเนี่ยจะไปพึ่งความสามารถ CPU อย่างเดียวมันไม่พอ,อห,หรือกา<ล>ร์ดจอที่ติดากับเมบอร์ดพลังน้อยนาย ผมจบแค่ป .4 จะให้ผมมาคิดภาพกราฟิกแบบพิกซาเหรอครับนายถ้าจะให้คิดเรื่องนี้ต้องใช้เวลามประมาณเดเดือนครับผมมันจะเรนเดอร์นานเรนเดอร์นานคือมันจะกว่าจะผลิตภาพออกมาได้นานมากตัวนี้ก็จะทําให้เร็วขึ้นปรับปรับหรือการเล่นเกมต้องยอมรับนะครับว่าเกมมิ่งเกียร์หรือว่าอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาการเล่นเกมเนี่ยปัจจุบันก็พัฒนาขึ้นไปเยอะนะฮะ่มีทั้งเมาส์คีย์บอร์ดอุปกรณ์อื่นๆเพียบเลย การ์ดจอเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เพื่อการเล่นเกมในยุคแรกๆเลยนะก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้การประมวลผล 3D คือภาพ3มิติแบบไม่ทะลุจอเนี่ยมันดีขึ้นและยิ่งทุกวันนี้มันมีเกมแบบที่ทะลุจอมาแล้วโอโเป็นทะลุจอทั้งงอแว่นและไม่งอแว่นเลยนั่นนะ่ะสิบางตัวนี่ต้องใส่แว่นดูอันนี้เป็นการ์ดจอ3มิตินะนะส่วนการ์ดจออีกประเภทหนึ่งก็คือทําหน้าที่ไปพร้อมกับมอนิเตอร์ประเภทจอ3มิติทะลุได้อ๋อคือใช้ร่วมกับจอ3มิติจริงๆเลยนะตอนนี้ อธิบายง่ายๆก่อนว่าการ์ดจอเนี่ยเวลาจะเสียเนี่ยมันต้องดูยังไงบ้างครับพี่ลำโอ้โหต้องบอกว่าปัญหาการ์ดจอเนี่ยเป็นปัญหาที่ลึกลับซับซ้อนมากๆ <ฮะ S 2> เพราะว่ามันเกี่ยวกับการต่อออกจอภาพเวลาคอมพิวเตอร์จอภาพไม่ขึ้นม,มันไม่ใช่แค่การ์ดจอตัวเดียวนะครับที่ <ฮะ S 2> เป็นปัจจัยของการเสียอ่ามันมีตัวอื่นมาสับขาหลอกเยอะแยะมากมายอย่างนี้ตัวนี้เลยภาพไม่ขึ้นตัวการภาพไม่ขึ้นโอ้โหใครจะรู้ว่าอะไรเสียว่าภาพไม่ขึ้นมันมีอุปกรณ์เชื่อมโยงหลายชนิดอย่างเช่น จอเสียหรือเปล่าอ่าเออจอเสียก็ภาพไม่ขึ้นใช่ถูกไหมใช่ผัดตัวที่ต่อมาจากจอจอเสียหรือเปล่าเสียบปักหรือเปล่าเสียหรือเปล่าภาพมันเลยไม่ขึ้นไงนี่มันไม่เสียปักไม่ใช่สายจอก็ต่อมาที่การ์ดจอคนก็เลยยังเป็นอันดับสองอ่าการ์ดจอเสียหรือเปล่าอ่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาซับซ้อนกว่านั้นนั่นคือบนเมนบอร์ดเนี่ยถ้าแรมไม่ทํางานการ์ดจอก็ไม่ภาพก็ไม่ขึ้นจอแรมตัวนี้เสียบเข้าไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะครับนี่ใช่ไหมฮะอ่า ภาพฮาร์ดดิสเสียก็ไม่ขึ้นจอเหมือนกันบูตไม่ขึ้นฮาร์ดดิสตัวนี้นี่ฮาร์ดดิสไม่ได้เสียตัวนี้นะมันจะวางไว้บนแหลกฟับนี่การนีเลยเสียฟับเปิดฟุบฟุบวางชุบฟับนี่ได้เหมือนกันอ่าแล้วกงต่อถัดมาก็คือเมนบอร์ดช็อตเมนบอร์ดช็อตภาพก็ไม่ขึ้นหน้าจอเหมือนกันคือมันเป็นปฐมบทของคอมพิวเตอร์เสีย เพราะคอมพิวเตอร์เวลามันเสียหนักๆก็คือภาพไม่ขึ้นจอนี้อันนี้เราเป็นผู้ใช้ด้วยใบเราก็หมดหนทางละถ้าเรามองไม่เห็นหน้าจอเราจะไปทําอะไรกับมันได้เราก็ต้องฟันธงเลยว่ามันเสียนี่เป็นเป็นปฐมบทเลยเป็นปฐมบทถ้าดูปฐมบทแล้วยังไม่ใช่ก็ไปมัธยมบทนะครับน่าหรือนึกว่าจะเล่นมุกปฐมพรนักร้องคาดหน้าโอ้โหเล่นสกาวพี่ดาครับท่านผู้ชมไม่รู้จักหรอครับดีนะเขาไม่ยอมซีเปียไม่ทันเก่าเกินนะเพราะฉะนั้น ปัญหาเรื่องของภาพไม่ขึ้นหน้าจอเนี่ยม,มันเป็นปัญหาที่แก้ยากมากมถึงต้องบอกว่าต้องไลท่ทีละระบบแล้วกว่าจะมาเจอว่าการ์ดจอเสียเนี่ยอโอ้โห,โหมันเป็นปัญหาที่ยากจริงๆนะฮะการ์ดจอจะเสียได้นะฮะก็คือ1คือตัวการ์ดจอเนี่ยหน้าสัมผัสค,คอนแทคอาจจะไม่ดีใช่ไหมฮะมเพราะว่ามันถูกเสียบอยู่บนสล็อตบนเมนบอร์ดอีกทีหนึง่งอ๋องานนี้ถ้าหน้าคอนแทคไม่ดีนี่เลย อ่เขาเรามาแล้วครับเมื่อตอนนี uh ้แ huh> ล้วนะครับเราสอนวิธีการลบคอนแทคนะฮะหรือว่าตัวทองเหลืองนี่นะฮะที่อยู่ตรงแรมไปแล้วครับตัวนี้ทองเหลือเหมือนกันเหมือนกันครับมีออกไซด์จับเป็นคราบไหมออกไซด์แปลงมาอีกแล้วไม่ได้ลบได้ไหมถูได้ครับถูได้เลยลบลบลบ หายเลยบางทีภาพไม่ขึ้นหน้าจอคุณแค่ถอดการ์ดจอออกมาแล้วทําความสะอาดตรงนี้ด้วยอย่างลบเช็ดเสร็จกลับเสียบกลับเข้าไปเครื่องกดบูตเครื่องอีกทีหนึ่งภาพมาไหนมันเสียบตรงไหนเวลาอยู่บนมาเธอบอร์ดอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่อยู่ตรงนี้เอย่างนี้อนีท่านี้พว้าัปเข้าไปอย่างนี้ชึบนี่บปนเลิศเลนี่นะฮะประมาณนี้ก็อ่าเขาก็จะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะและงต่อนะครับทีนี้พอถ้าไม่ใช่ปัญหาว่าการ์ดจอไม่เสียครับ แต่ว่าออกไซด์เกาะแล้วก็เช็ดแล้วก็หายอแต่เช็ดแล้วไม่หายก็แสดงว่าการ์ดจอจะเสียวิธีสังเกตการ์ดจอเสียอันดับแรกให้สังเกตที่พัดลมนี่มันมีตัวช่วยเหมือน CPU เหมือนเมนบอร์ดเหรอฮะเพราะว่า CPU แปะกับเมนบอร์ดจ่ายไฟมาพันผ่านมาที่พัดลมระบายความร้อนใช่ถ้าไฟไม่เข้าเมนบอร์ดพัดลมก็ไม่หมุนอ่าเห็นด้วยเช่นกันการ์ดจอมีพัดลมระบายความร้อนถ้าไฟไม่เข้าการ์ดจอจบข่าวพัดลมก็ไม่หมุนอ่าถ้าพัดลมไม่หมุนอ่าแสดงว่าการ์ดจอ อาจจะมีอาการมองเท่งซะแล้วอืมแล้ะปกติถ้าการจอมันมองเห่งจริงๆเนี่ยเราซ่อมเองได้ไหมครับซ่อมไม่ได้ครับ ฮะนะฮะการ์ดจอนี่ถ้าเสียเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวก็เหมือนฮาร์ดดิสเหมือนแรมซ<ช>่อมเองซ่อมเองไม่ได้ใช่แต่เราวินิจฉัยได้ว่ามันเสียเราวินิจฉัยได้เวลาเราไปเคลมเราจะได้หน้าไม่แตกแต่มันมีวิธีพลิกแพงในการซ่อมไม่ใช่ว่าของเสียล้วซื้อใหม่อย่างเดียวฮะรายการช่างคอมซ่อมได้เนี่ยเราไม่ได้สอนคุณซ่อมอย่างเดียวนะเราสอนคุณพลิกแพงแล้วใช้สถานการณ์ให้เป็นประโยชน์ด้วยอยากให้การ์ดจอที่เสียหายทำต่อไปนี้ครับเอานีครับเอาการ์ดจอนี้ไปวางไว้หน้าบ้านหายครับ ขอเสียงเป่าติดกัน3ครั้ง่เล็หน่อยไล็ยเหอ้ายแน่นอนนะฮะอันดับแรกต้องบอกกันว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีที่คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้มักจะใช้การ์ดจอแบบออนบอร์ดใช่ไหมฮะถ้าการ์ดจอออนบอร์ดเสียจะว่าด้วยชิปมันทํางานด้วยความร้อนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วเสียก็แล้วแต่นะฮะวิธีการก็คือถามว่าถ้าชิปกราฟิกออนบอร์ดเสียคุณหน่วยจะต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดตัวใหม่เลยไหมครับโอ้ถ้าชิปกราฟิก บนนี้มันติดอยู่บนนี้มันไม่สามารถถอดออกมาซ่อมได้มันเปลี่ยนก็ไม่ได้อะตามความเข้าใจผมผมคิดว่าคุณจะต้องเคลมมาเทอร์บอร์ดและให้ทางบริษัทเข้าไปหาวิธีซ่อมเองอ่าสมมุติว่าเราซ่อมไม่ได้หรือเราจะเคลมไม่ได้แล้วเราต้องซื้อใหม่เสียเงินบางคนคิดเลยเถิดไปไกลว่าต้องซื้อเมนบอร์ดใหม่เพราะมาเทอรบอร์ดเนี่ยอายุเคลมประกัน1-2ปีใช่มหนึ่งปีใช่ไหมใช่พอถึงเวลานั้น อาจจะต้องคิดว่าต้องซื้อใหม่แน่นอนมันมีวิธีครับครับให้คิดอย่างนี้ครับเราสามารถเลือกการ์ดจอบนเครื่องได้ครอ่าเรามีการ์ดจอออนบอร์ดถ้าการ์ดจอออนบอร์ดเสียเราก็ซื้อการ์ดจอแยกมาใส่ในเครื่องเราสิครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปซื้อมาเธอบอร์ดทั้งตัวใหม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเพราะมาเธอบอร์ดเรายังทำงานได้อยู่คือถึงแม้ตัวนี้จะเสียมันก็ทำงานได้เพราะว่าถ้าเราใส่การ์ดจอที่2ลงไปใช่มันเสียเฉพาะตัวมันไง เราเสียบไวเลยเราก็เสียบเข้าไปแล้วก็ในไบออดมันก็จะดีเทคว่ามีการ์ดจออีกตัวหนึ่งนะมาทาหน้าที่แทนมันก็จะย้ายมาย้ายการทํางานมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่นี่เห็นไหมมันมีวิธีพลิกแพลงอยู่นะฮะหรือบางคนการ์ดจอซื้อมาแล้วเป็นชุดแบบการ์ดจอแยกแล้วการ์ดจอแยกเสียคุณก็ดึงมันออกสิดึงมันออกปุ๊บเมนบอร์ดคุณมีการ์ดจอแบบออนบอร์ดอยู่แล้วครับมันก็ไปดีเทคการ์ดจอออนบอร์ดแล้วทํางานแทนทันทีไม่ต้องไปซื้อใหม่เสียก็เสียไป เอาไว้ว่าอยากเล่นหรือว่ามีงบอยากจะเล่นเกมทำกราฟิกสวยๆค่อยมีเงินค่อยไปซื้อวันหลังแต่เครื่องคุณน่ยสามารถทํางานต่อต่อจากนี้ได้เลยไม่ต้องหยุดการทํางานนเครื่องถูกไหมฮะนี่คือวิธีการเลือกนะฮะอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าสมมติเป็นโน้ตบุ๊ก่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเวลาเสียอาการเสียของจอภาพไม่ขึ้นเนี่ยนอกจากการ์ดจอนอกจากอุปกรณ์ตัวอื่นที่จะเสียแล้วมันมีเคส ที่เพิ่มขึ้นมาอีกเคสหนึ่งนั่นคือนั่นคือสายแพร์ของหน้าจออืมอ่าผมขออนุญาตยกโน้ตบุ๊กมาดูเลยดีกว่าอ่ามาเลยครับดูเลยครับนี่นี่นะครับตัวนี้เลยนะครับผมยังไงฮะลักษณะของลักษณะของโน้ตบุ๊กที่จะมีอาการเสียจากมันภาพไม่ขึ้นก็คือครับโน้ตบุ๊กเนี่ยเขาจะต้องมีสายแพร์ที่ต่อมาจากหน้าจอนะฮะต่อมาที่ตัวที่ตัวจอเรามองไม่เห็นสายเรามองไม่เห็นมันยูกา่อนผมอธิบายอย่างนี้ครับอันนี้เครื่องอันนี้คีย์บอร์ดใช่ไหมฮะเครื่องเนี่ยมันอยู่ข้างหียอดม่่ตแจเ ถามว่ามันสว่างได้เองหรือเปล่าเปล่ามันก็ต้องมีสายไฟที่ซ่อนอยู่ระหว่างบานพับนี้ถูกไหมมันอยู่ข้างในเขามาทางไหนรู้ไหมฮะมาทางไหนบ้างเขามาตรงรอยข้อพับนี่แหละครับตรงนี้เลยสายสายเคเบิลมันจะวิ่งมาตรงรอยข้อพับตรงนี้เลยอ๋อนีฝั่งมาสองข้างนี่คือเหตุผลว่าทําไมมันถึงต้องมีรอยต่อต่างหากใช่เพราะว่าไม่งั้นแล้วสายมันก็จะไม่มีพื้นที่ในการที่จะสอดเข้าไปได้ในงานอยู่ฮะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กเนี่ยพอมันถูกพับเข้าพับออกเนี่ยสายมันมีอายุการใช้งาน สายแพรการจอ1นเส้นเนี่ยมีอายุการใช้งานเปิดปิดพับได้อย่างเงี้ยประมาณ2,000ครั้งโอ้พี่หลามครับเมื่อกี้ที่พูดอธิบายเนี่ยพี่เสียศูนยเสียอายุการใช้งานไป4,5ครั้ง6ครั้ง7ครั้ง8ครั้งนะครับุณจะย่อให้ครบ2,000แล้วเครื่องพังไปเลยนะฮะเปิดปิดได้ไม่เกิน2,000ครั้ง2,000ครั้งเสียครับเพราะฉะนั้นพอเวลาโน้ตบุ๊กหน้าจอไม่ขึ้นอาจจะไม่ใช่การจอเสียก็ได้ สายแพรอาจจะเป็นสายแพรขาดก็ได้นะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ช่างจะต้องระแวดระวังเอาไว้โออย่างนี้ง่ายคนเชียงใหม่ก็สามารถที่จะ เอาสายแพไปที่ประตูท่าแผ่ไปประตูท่าแผ่นะฮะหรือว่าถ้าคุณนั่นคุณย้อนกลับไปหาปฐถมมาบทของการ์ดจอได้ที่เชียงใหม่เหมือนกันทําไมฮะมันคือลากศัพท์มาจากคําว่าผักการ์ดจออันนี้คนเหนือรู้ถ้าคุณเล่นขนาดนี้ผมต้องตามดูมุกนี้แล้วครับอัชนกันไปนะฮะอ่า่ะพอพอมาถึงเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยพอการ์ดจอเสียบางคนคิดว่าโอ้โหการ์ดจอมันฝังอยู่ในโน้ตบุ๊กนะนั่นสิมันฝังอยู่ข้างในนี้เลยมันเป็นเมนบอร์ดแบบชิปติดกันมาเลยแล้วมันจะแกะออกได้ไหมล่ะมันไม่ ใช่เป็นการ์ดจอแยกแบบนี้นี่บางบางรุ่นต้องบอกว่าน้ตบุ๊กบางรุ่นเป็นการ์ดจอแยกคือเป็นสายเสียบแล้วมีการ์ดห้อยอยู่ในเครื่องซึ่งถ้ามีอะไหล่ก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะแต่บางคนรู้สึกว่าโน้ตบุ๊กเก่ามากแล้วอาจจะหาอะไหล่ไม่ได้วิธีการคือถ้าสมมติว่าอันนี้พลิกแพลงนะฮะถ้าสมมุติว่าคุณยังใช้น้ตบุ๊กนี้อยู่แต่คุณใช้อยู่แต่ในบ้าน แล้วคุณมีจอจอมอนิเตอร์คอมอยู่ว่างๆอยู่หนึ่งตัวทำไงวิธีการพลิกแพงโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ให้กับโน้ตบุ๊กคุณซื้ออุปกรณ์เพิ่มตัวเดียวในราคาพันกว่าบาทเท่านั้นนั่นคือนั่นคือ USB to VGA Display Adapter มันจะเป็นคล้ายๆกับตัมไรและทำหน้าที่ก็คือว่าเป็นเหมือนกร์ดจอรันเสียบเข้ามันเป็นกร์ดจอแบบ USB ซึ่งเสียบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเอาภาพจากหน้าจอเราเนี่ย ส่งออกมาทาง USB ตัวนี้แล้วต่อผ่านสายจอ VGA ธรรมดาออกมาที่มอนิเตอร์ได้นี่เป็นไงฮะก็ใช้งานแทนพอร์ต VGA ใช่บบเดิมหรือโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่มีพอร์ต VGA อยู่แล้วใช่ถ้าคุณมีจออย่างนี้อยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องไปทําอะไรอย่างอื่นถ้าคุณไม่ใช้จอนี้เสียบเข้าไถ้าไม่ขึ้นจอนี้คุณก็เสียบสายตัวนี้ต่อมานี่แล้วสั่งคําสั่งในบน Window ์ให้มันออก VGA อันนี้ก็คือแก้ปัญหาเบื้องต้น ใช้งานต่อได้เป็นช่างที่ดีต้องเสนอโซลูชันให้กับลูกค้าหรือว่าเราซ่อมเครื่องเองเนี่ยบางทีการวิ่งไปซื้อของอะไหล่ใหม่แล้วมาใส่เปลี่ยนทันทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทําได้เสร็จภายในเดี๋ยวนั้นงานดลดๆหน้าที่การงานหรือว่าจังหวะการทำงานงานยังไม่เลิกคุณจะต้องใช้เครื่องต่อต่อไปเนี่ยคุณจะต้องหาวิธีพลิกแพงแบบนี้แล้วเอามาใช้ให้ได้นะฮะนี่ลองดูครับนะฮะ แต่ทีนี้ครับมีจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตเหมือนกัน,นการ์ดจ,จอก็เป็นฮาร์ดแวร์ที่เสียบเข้ามาในเครื่องแล้วก็ต้องการตัวขับเคลื่อนให้มันใช้งานได้เพราะว่าเรา <Driver S 2> พูดถึงไดรเวอร์คือแผ่นโปรแกรมที่จะลงแล้วแล้วรู้ว่าฮาร์ดแวร์ใช้ตัวเครื่องเนี่ยนะซอฟต์แวร์มันจะรู้ว่ามันใช้การ์ดจ,จออะไรอยู่ไดรเวอร์ Driver ก็เปรียบเสมือนซอฟต์แวร์ครับเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่จะคอยบอกอุปกรณ์อื่นๆว่าการ์ดจอตัวนี้ คือการ์ดจอรุ่นอะไรมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนส่งถ่ายข้อมูลได้เยอะแค่ไหนอันนี้จำเป็นนะฮะบางคนเนี่ยคิดว่า w i n d o w s รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันรู้จักหมดแล้วแต่ถ้าคุณไม่ลงไดรเวอร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันออฟติมไนส์ไอความสามารถนั้นไม่ได้คำว่าออฟติ i ไนส์ก็คือว่าสมมติการ์ดจอตัวนี้บอกว่าสามารถเรนเดอร์ 3D กราฟิกได้เป็นพิเศษแต่คุณไปใช้ไดรเวอร์มาตรฐานทั่วไปมันก็ไม่ได้เร่งความสามารถเรื่องของ 3D ให้ดีขึ้นถูกต้องฉะนั้นพอลงไดรเวอร์ปุย มันเลือกความเนียนของกราฟิกได้อีก <N> เขาเรียกว่าเป็นการออพติมายสเร่งประสิทธิภาพให้แรงสุดขีดไปเลยนี่แล้วก็มีอีกปัญหาหนึ่งที่ช่างส่วนใหญ่ตกมาตายนะ,ะฮะส่วนใหญ่คือการ์ดจอเนี่ยต้องการไดเวอร์พอใช้งานไปสักพักหนึ่งใช่ไหมฮะบางทีมันจะมีอาการของไดเวอร์หลุดหรือเรียกว่าอยู่ดีๆตัวไดเวอร์เนี่ยมันถอนตัวเองออกไปจากเครื่อง อาการก็คือปกติคอมพิวเตอร์นี่มันต้องมีเหตุผลกับเราใชฮะอันนี้ไม่มีเหตุผลกับเราเลยอยู่ๆหลุดไปเลยหลุดได้ครับนะฮะหเหมือนซอฟต์แวร์ทั่วไปที่บางทีเราลงไว้แล้วเราไม่ได้ใช้นานๆกลับมาอีกทีนึงใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคือมันหลุดสภาพของตัวเองไปไดเวอร์บนการ์ดจอก็เหมือนก,อกันใช้ไปนานๆเนี่ยบางทีการ์ดจอเสื่อมสภาพความร้อนสะสมมากๆตัวมันเองทำงานได้ไม่เต็มที่มันก็บีบบังคับให้ไดเวอร์หลุดออกจากตัวคอมพิวเตอร์ไปนะฮะช่างคอมบางคนคิดว่าการ์ดจอเสียไปเปลี่ยนตัวใหม่มาเสียเงินฟรี มันไม่เสียมันใช้ได้อยู่นะฮะซึ่งจริงๆลูกค้าอาจจะกลับไปบ้านแล้วเอ๊ะมันน่าจะยังใช้ได้อยู่นะสภาพมันยังดีอยู่เลยลองลองไดเวอร์ใหม่ดูสิปึ๊บเรียบร้อยเสียเงินซื้อของใหม่ไปแล้วเท่ากับมีการ์ดจอสองอันตั้งให้มันสะท้อนใจอยู่ที่บ้านอยู่นี้<ช>ตลอดไปเหลือกช่างผิดคิดจนตัวตามมนยนะฮะแถมมีหนัาซ้ําโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆบางยี่ห้อต้องการไดเวอร์ที่เป็นรุ่นนั้นโดยเฉพาะ ช่างบางคนสับเภ่าครับใช้วิธีง่ายๆคิดว่าบางคนรู้รู้เยอะแล้วคิดว่าตัวเองเก่งอ่าเอ้ยอันนี้ใช้ชิปเซตของ n อ i นวีเดียเราไปเอาไดเวอร์รวมของ N อ i นวีเดียมาเลยนะตัวเนี้ยลงตัวเดียวใช้กับ n อ i นวีเดียได้ทุกรุ่นออาจเข้าไปเลยปึ้งทำงานได้แต่ทำงานไม่ไเต็มประสิทธิภาพสองอาจจะทำงานไม่ได้ด้วยกับโน้ตบุ๊กบางรุ่น พราะโน้ตบุ๊กบางรุ่นเนี่ยเจาะจงมาเลยว่าจะต้องเป็นการ์ดจอและเป็นดรเวอร์รุ่นนี้เท่านั้นนะฮะบางตัวเนี่ยถอดก็ถอดไม่ออกนะฮะต้องใช้ซอฟต์แวร์ถอดด้วยไม่สามารถใช้วิธีอันอินสตอลแบบธรรมชาติได้นะฮะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งมาถอดออกโดยเฉพาะเพราะการ์ดจอบางตัวเนี่ยมันมีเงื่อนไขในการทํางานร่วมกับส่วนอื่นๆในคอมพิวเตอร์เยอะนะฮะมันก็เลยต้องมีฮาร์ดแวร์หรือว่าเออมันมันเลยต้องมีซอฟต์แวร์โดยเฉพาะในการที่จะถอดมันออก ทีนี้กัดกรจอต้องบอกท่านผู้ชมว่ายี่ห้อในตลาดเนี่ยก็มียี่ห้อที่รู้จักอยู่เช่น ASUS g b y t e อไามีหลายยี่ห้อหมีหลายยี่ห้อแต่ว่าชิปเซ็ตที่จะพูดต่อคือว่ามันจะมีชิปเซ็ตอยู่ประมาณ2ยี่ห้อดังๆ2ยี่ห้อเท่านั้น Nvidia สีเขียวนี่กับอีกอันหนึ่งสีแดงคือ AMD ATI ซึ่งปัจจุบันนี้ AMD ผู้ผลิตซีพีันดับสองของโลกซื้อกิจการไปแล้วใช่แล้วครับก็เลยเรียกมันว่า AMD Vision มเลยหยิบกล่องที่อยู่ข้างเคสนี้ให้หน่อยครับนี่เลยกล่องนี้ครับนี่มีกล่องเดียวครับครับนะฮะเรามาดูกันเลยว่าสมมุติว่าเราเห็นสัญลักษณ์ของการ์ดจอเนี่ยเราบางทีเราเป็นช่างเนี่ยเราดูแล้วเราต้องรู้เลยนะว่าเนี่ยเห็นสัญลักษณ์ G-Force เราต้องรู้เลยว่าการ์ดจอ ASUS รุ่นนี้เนี่ยใช้ชิปกราฟิกของ NVIDIA อ่าสังเกตสัญลักษณ์กล่องมันจะบอกเลยเขียว เพราะเขียวปุ๊บเป็นส่วนใหญ่แล้ว<ช>จะเป็น Nvidia ทั้งสิ้นอีกอันนี้เคยดูชื่อรุ่น ะะช่างคอมที่ดีต้องมีความรู้อัปเดตข้อมูลข่าวสารของกราฟิกอยู่ตลอดเวลากราฟิกการ์ดกราฟิกชิปเซตเนี่ยถูกพัฒนาแทบทุกเดือนอม,มีรุ่นใหม่ๆออกแทบทุกเดือนถ้าเราจําชื่อรุ่นไม่ได้เนี่ยบางทีเราไล่ตามเทคโนโลยีไม่ทันจบข่าวเราตอบสนองลูกค้าไม่ได้ด้วย GT นี้บอกว่าเป็นอะไร GT <c oughs> คือต้องดูตัวเลขประกอบด้วยครับ GT นี้คือเป็นชื่อของชื่อรุ่นของ NV i d i a เดียอยู่แล้วเ v i d i a g ดีย r c e GT แต่จะเป็นรุ่นอะไร C ตัวแรกคือรหัสของซีรี ซีรีส์สี่ปัจจุบันซีรีส์ห้าแล้วถ้าคุณเห็นสี่แสดงว่านี่คือการ์ดจอรุ่นเก่า,าก่อนหน้านี้แสดงว่าเครื่องนี้บางคนเ,นเห็นการ์ดจอเห็นชื่อรุ่นเมนบอร์ดเดาได้เลยว่าเครื่องนี้มีอายุเท่าไหร่ซื้อมาตั้งแต่ช่วงเดือนไหนปีไหนระดับผมนี่ดูรู้เลยนี่ผมหยิบขึ้นมาคุณหน่อยดูนะชื่อรุ่นสำคัญมากนะสำหรับช่างซ่อมคอมนะฮะดูเข้าไปคืสองเข้าไปที่เมนบอร์ดนี่นี่คือเมนบอร์ดยี่ห้ออะไรครับเ s u s ใช่ไหมครับเอซูสพ G41T ผมเห็นแค่ชื่อรุ่น P5 นี่ผมก็รู้แล้ว P5 คืออะไร P5 คือเพนเทียมรุ่นที่5ครับนี่นี่อ่าอันนี้คนละอันนี่กล่องกีกบตยอ่านี่กตเราจะกัราบอกอันนี้กีกบตยหรือเปล่าไม่ใช่นี่ ASUS ครับอยู่ข้างล่างได้ดูดูดู ASUS อยู่นี่ ASUS อยู่นี่อ่าโอเคโอเคโอเคเชื่อละเชื่อละนะฮะ ASUS พุ่งเข้าตาแล้วครับเต็มหน้าเลยนะฮะหนฮะ ผมเห็นอย่างนี้ผมรู้เลยว่าเครื่องเนี้ยเมนบอร์ดตัวนี้มีอายุเท่าไหร่แล้ว P5 คือเพนที่มรุ่นที่5 G41 คือชิปเซตรุ่น G41 ซึ่งออกมาใช้งานเมื่อประมาณปี2009ว้าวเมนบอร์ดตัวนี้ถูกใช้งานมาแล้วประมาณ2ปีครึ่ง เป็นช่างที่ดีคุณต้องอ่านเกมขาด่านนี้นี่ต้องเอาให้รู้การ์ดจอนี่คือการ์ดจอปีที่แล้วคุณเห็นเลยรู้เลยว่าลูกค้าซื้อมาเมื่อปีที่แล้วเขาใช้งานการ์ดจอนี้มาประมาณ1ปีละถ้ามันมีปัญหาคุณจะรู้เลยว่าอายุงานการใช้งานหนึ่งการ์ดจอรหนึ่งปีมันควรจะเสียตรงไหนหรือมันควรจะเคลมได้และนี่คือช่างคอมซ่อมได้ครับ เส<อ>ริมพลังช่างคม<ง>ในช่วงนี้ครับมาติดอาวุธนะ,ะในการซ่อมให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นดีกว่าวันนี้เราดูเรื่องของการ์ดจอกันไปเยอะพอสมควรแล้วครับผมมีอะไรที่เป็นเทคนิคพิเศษให้ด้วยครับเสริมความรู้หรือว่าอัปเดตข้อมูลของ VGA การ์ดหรือการ์ดจออยู่ตลอดเวลานะครับ,รบหลังจากที่เราทราบกันแล้วว่า ชิปการ์ดจอหรือว่าการ์ดจอทั้งหมดนี้เนี่ยมีกี่ยี่ห้อก็ตามในท้องตลาดเนี่ยเขาจะใช้ชิปเซตกราฟิกอยู่แค่2ยี่ห้อเท่านั้นนั่นก็คือ Nvi d i a เดียและ AMD r a d e o n นะฮะมาดูหน้าเว็บเลยดีกว่าผมก็เลยมีเว็บไซต์2องเว็บไซต์ที่จะแนะนำให้รู้จักกันนะครับเว็บแรกคือเว็บของ Nvi d i a เดซึ่งตอนนี้มีเว็บไซต์ประจำประเทศไทยแล้วคือ n v i d i a co. th ถูกต้องนะฮะ,ะ,ะสามารถเข้าไปดูอัปเดตเทคโนโลยีของการ์ดจอ NV i d i a เดียรุ่นใหม่ๆได้นะครับเข้าไปอัปเดตดูว่ามีชิ รเซตตัวไหนมาใหม่ <ฮะ S 1> ตัวใหม่มาแล้วจะประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างไรรองรับ3 d 3มิติระบบแสดงภาพแบบเกมซับซ้อนมีเอนจินต่างๆ <ฮะ S 1> โอ้โหสิ่งเหล่านี้คุณต้องรู้ไว้เพราะว่าอะไร เวลาที่คุณจะเลือกการ์ดจอใหม่ๆให้กับลูกค้า<ฮ>ะนะฮะ,ฮะคุณจะต้องมีความรู้ว่าลูกค้าควรจะใช้การ์ดจอรุ่นไหนน,นะฮะออกแบบมาซะสวยเลยสวยงามเลยนะฮะกับอีกยี่ห้อหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งคือทางฝั่ง AMD ซึ่ง Take Over บริษัท ATI และนําเอาการ์ดจอ r a d e o n มาเป็นสังกัดของตัวเองนะฮะถูกต้องครับ AMD ก็จะเข้าไปในส่วนของ AMD.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ระดับเวิร์ไวด์นะับเป็น globally website นะครับนี่เข้าไปแล้วเข้าไปในส่วนของ product ไปที่ Desk t o p กราฟิก c p ซนะฮะนะฮะซึ่งจะมีชิปเซตของ Radeon HD <ช>รุ่นใหม่ๆอยู่ทำให้<ด>คุณสามารถอัปเดตข้อมูลได้ว่าตอนนี้ซีรีส์ของการจอไปถึงรุ่นไหนแล้วนะฮะตัวเลขถัดมาคือตัวเลขระดับบอกระดับของการจอนะฮะ<ช>ว่าจะเป็น การ์ดจอรุ่นสูงรุ่นกลางรุ่นต่ำนะฮะตัวเลขแถวที่3กับแถวที่4คือตัวบอกตัวคูณสัญญาณของสัญญาณในการของการ์ดจอ,อนะ,ะอ่านข้อมูลของตัวเลขการ์ดจอตัวเลขชื่อรุ่นจําให้ได้แล้วคุณจะมีความรู้เรื่องการ์ดจอเป็นอย่างดีนี่นะครับย้ำอีกทีนึงฮะสีเขียวคือ n v ็นวีเดียส่วนสีแดงคือ AMD ครับผม AMD นี่โลโก้เดิมสีเขียวนะใช่ครับทำไมไม่ไปซื้อกิจการ n อ็นวีเดียซะเลยมันจะสีเดียวกัน อ้าวก็เหลือเจ้าเดียวเลยสิไม่เอาแข่งขันกันดีกว่าชอบอันนี้ก็ AMD แต่นี้ชื่อเนี่ยนะครับก็ไปใช้ชื่อรุ่นที่เคยเป็นของ ATI มาก่อนทื่ Radeon ใช่กลายเป็น AMD Radeon แทนใช่แล้วเป็นหนึ่งในภาพใหญ่ที่เขาเรียกว่า AMD Vision หรือเป็นเหมือนกับวิสัยทัศน์ AMD อะไรประมาณนี้ใช่แล้วว่ากันไปนะสินค้าคอมพิวเตอร์นี่ส่วนใหญ่แล้วเทคโนโลยีบางทีเดียวกันแต่เรียกคนละชื่อเนื่องจากคนละค่ายใช่แล้วครับฉะนั้นเราต้องรู้ว่า ถ้าเป็นของฝั่งนี้เรียกชื่อนี้เป็นของอีกฝั่งหนึง่งเรียกอีกชื่อนึง่งแต่ก็ตัวเดียวกันนั่นแหละครับผมปมป,ปิดท้ายด้วยของรางวัลประจํารายการครับในตอนนี้นะครับใช่ครับนี่เลยครับ Windows 7นะครับเป็นทิปและเทคนิคนะครับ<ช>ก็ต้องบอกว่าเป็นการแจกในช่วงสุดท้ายแล้วลมหายใจเฮือกสุดท้ายของ Windows 7ก่อนที่จะลาจากโลกที่ไปเพราะเชื่อว,ว่าช่วงที่เวลารายการออกอากาศแล้วเนี่ย Windows 8คงจะมีกระแสที่เริ่มโอ้ยหลายคนอยากใช้แล้ว Windows 8นะครับ<ช> Windows 8นี่จะเปลี่ยนสไตล์การใช้งานคอมพิวเตอร์ไปอีกเยอะเลยใช่เ,เลยครับเป็น Metro UI ความหมายคือไม่ต้องมีคลิกสตาร์ทเกิด ปลดโปรแกรมอะไรขึ้นมาละไม่ดองละปาดฟูดวืดวืดเป็นหน้าเลยเหมือนมือถือวินโดว์โฟนอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะแต่ที่นี่ Windows 7ถ้าใครยังใช้อยู่นะครับเรายังมีทิปเทคนิคนะครับมีหนังสือ1เล่มแล้วก็มี DVD นะอยู่ด้านหน้า1เล่มนะครับจากสำนักพิมพ์ Succes s Media นั่นเองครับแจกัน2รางวัลด้วยคำถามดังต่อไปนี้เลยครับขอถามว่าชิปกราฟิกที่ใส่อยู่ในการ์ดจอในท้องตลาดทุกวันนี้มีอยู่2ค่ายด้วยกันบอกชื่อ2ค่ายนี้มาครับ อยากตอบอ่ะพึ่งพูดไปเลยเมื่อกี้อ่ะพูดไปหยกๆแล้วอะไรแค่เอบนะกับอีกแค่หนึ่ง NB ีปเปียอะไรนี่ตอบมาทางอีเมลนะครับก็มีอีเมลตั้งต่อไปนี้แหละครับช่างคอม eTV@ ี gmail com นะครับช่างคอม eTV@ ีว gmail com แต่เดี๋ยวช้าก่อนถ้าคุณคิดว่าคุณส่งจดหมายได้ไวกว่าอีเมลโอุ้ณส่งมาที่นี่เลยจดหมายไม่จะเร็วกว่าอีเมลได้เหยครับอ้าวเผื่อคนทางอีเมลไม่ยอมตอบไปอ๋อช่วงนี้พี่ไปชนีเขาฟิ ส่งปุ๊บเขาบิดไปถึงหน้าบ้านให้เลยเร็วกว่าอีเมลรายการช่างความซ้มได้นะครับมีที่อยู่ทางไปรษณีย์นะครับที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีนะครับ กรุงเทพมหานคร10400ส่งมาได้เลยนะครับเพราะทีมงานเราก็อยากที่จะอ่านความคิดเห็นนะครับที่ท่านผู้ชมมีต่อต,ตัวรายการด้วยนะครับรายการนี้จะเป็นซีซั่นที่2แล้วนะครับซีซั่นแรกผมกับพี่หลามนี่มาชวนคุณทำพรีเซนเทชัน powerpoint <ๆ>ปีก่อน,นะะมาปีนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งก็มาชวนซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเกิดอยากจะติชมรายการก็บอกได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ eTV ไทยทีวีครับ e t v ไทยทีดูย้อนหลังรายการก็สามารถชมได้เช่นเดียวกันนะครับครับอ่าเราวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมหนุ่ยพงศขครับผมพี่ลำมจิโกไอทีสวัสดีครับสวัสดีครับพอร์ตซ a t a เตเหล่านี้นะฮะหรือพอร์ต i d e แบบนี้ได้นะครับอันนี้จะมาหาพอร์ตนี้นะฮะจะมาหาเราทุกอ ทุกข้ามคืน,นคริสต์มาสนะฮะคืออะไรครับซานตาคลอสนะฮะไม่ใช่ครับ SATA <c oughs> ครับซาตาอันนี้ก็จะดีกว่าสมัยหนึ่งที่มันจะเป็นซีเรียลพอร์ตปกติ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> อันนี้ดีขึ้นการคำว่าดีขึ้นเนี่ยทุกๆครั้งที่นวัตกรรมหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์เปลี่ยนเนี่ยนะครับห,หมายถึงความเร็วในการส่ง